ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าค่าค่าเทอมวันนี้ไม่มีชิงค่าเทอมนะครับเพราะว่ารางวัลใหญ่คืออาหารชุดใหญ่จากร้านอีทเดนแล้วผู้แพ้จะเป็นผู้จ่ายค่าข้าวครับนั่นไงถือว่าเชียร์ให้เขาแข่งกันจังเลยที่ไหนได้ก็อยากขายข้าวบ้านเริ่มเลยดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนครับฟังกติกาก่อนนะครับกติกาก็คือใครกดกริ่งได้ก่อนนะครับคนนั้นเป็นคนตอ บและใครตอบถูก5ข้อก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยโอเคงั้นเร็วเลยนะเร็วๆผมหิวแล้วจะกินข้าวฟรีโอ้ยทันเก็บแรงงวยเนี่ยเอามาควักตังค์จ่ายค่าข้าวให้ฉันดีกว่าใจเย็นงั้นมาฟังคำถามข้อแรกเลยคำถามทั้งหมดนี้นะเอามาจากแบบฝึกข้อสอบของน้องเชอร์คำถามข้อแรกจากหมวดวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตข้อใดที่มีรูปแบบสัมพันธ์ต่างจากข้ออื่นมากที่สุดกอไก่นกเอี้ยงกับควายขอไข่ปลวกกับโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้คอควายดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูนงองูมดดำกับเพี้ยงองูครับมดดำกับเพี้ยงองูเป็นคำตอบที่ผิดเฮ้ยขอไข่ครับขอไข่ปลวกกับโพโลซัวที่อยู่ในลำไส้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ไอ้ซันไม่ต้องแอคเลยฮะแค่ฟุกถูกเฉยๆแล้วข้อนี้ฮะไม่ฟุกนะครับถ้าไม่ฟุกอธิบายมาดิพ่ออะไรก็อย่างนี้ไงคือปลวกเนี่ยมันอยู่ในดินโปรโตซัวมันอยู่ในลำไส้คนละที่กันดินกับลำไส้แต่ว่าอันนี้หมายถึงโปรโตซัวที่อยู่ในลำไส้ของปลวกนะครับน้องสันว้าเอาล่ะนะนั่นแหละผมมั่วถูกแต่ว่าผมไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรครับงั้นมาฟังคำถามข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปนี่เป็นข้อสอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คำถามถามว่ามีชาวนา5คนเกี่ยวข้าว30ไร่เสร็จภายใน7วันแต่ถ้ามีชาวนา14คนเกี่ยวข้าว120ไร่จะใช้เวลากี่วันกอไก่9วันขอไข่10วันคอควาย12วันและข้ององู14วันตอบว่ากอไก่ครับ9วัน9วันเป็นคำตอบที่ผิดว้ายไอ้สันแกครั้งนี้แกไม่ฟุ้งถูกแล้วเบิ้งอ้ายเบิ้งอ้ายงองูครับ14วันเฮ้ยโอ้ยยังไงล่ะผิดเฮ้ยตายผิดเหมือนกันมาฟังเฉลยครับคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่10วันเอาจริงผมว่าไม่ใช่แล้วนะผมว่าเฉลยผิดแล้วคือคนเราอะนะพอทำงานซ้ำๆเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องเกิดความชำนาญป่ะพอเราถ่ายทุกวันแล้วก็ต้องถ่ายเร็วขึ้นจาก10วันเนี่ยก็เหลือ9วันโอ้ไอ้สันแบบคึกข้าวตั้ง120ไร่มันจะไปทำทุกวันได้ยังไงครับมันต้องมีวันพักบ้างทำไปพักไป14วันถูกต้องแล้วครับนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้คณิตศาสตร์เขาคำนวณความชำนาญกับวันพักด้วยเหรอคะเดี๋ยวสิครับพี่ลี่ไอ้อย่างพี่ลี่เนี่ยเรียนตำส้มตำจากพี่เอิร์ธเนี่ยตอนแรกก็ตำช้าถูกไหมครับตอนนี้ตำคล่องขึ้นไหมอ๋อค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงก็ตอบ9วันครับนะไอ้ซานถ้าลี่ทำงานเหนื่อยเนี่ยลี่ก็ต้องพักบ้างถูกไหม อ่ะอย่างวันที่ลี่เป็นประจำเดือนลี่ก็ต้องหยุดพัก14วันถูกต้องแล้วครับนะใช่ไม่ใช่แล้ววันยังไงก็9วันเราต้องทำทุกอย่างเร็วคนนะเว้ยไม่ใช่หุ่นยนต์มันต้องมีพักบ้างประจำเดือนก็ต้องมีหยุดหยุดเลยหยุดเลยข้อนี้นะไม่มีใครผิดใครถูกเลยนะน้าผิดเองถือว่าเป็นโมฆะข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนโอ้นะอะไรอย่างนี้อะไรไปอยู่คนเดียวก็แฟนมันก็ฟรีฟรี